ครับมาพบกันในตอนสุดท้ายของบทการนำความร้อนนะครับในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการนำความร้อนในกรณีที่เราคิดผลของการพาความร้อนด้วยนะครับคือโดยปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเรามีกำแพงสักกำแพงหนึ่งนะครับตามที่เราได้คุยกันไว้นะฮะเวลาเรามีความร้อนผ่านนำผ่านกำแพงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้นำผ่านไปอย่างเดียวครับมันมีการพาความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะนำผ่านเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว Z ตัวหนึ่งซึ่ง Z ตัวนี้นะครับผมเขียนเป็น Z1 แล้วกันครับตรงนี้เป็น Z2 ตัว Z1 ตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าconvection thermal resistance นะครับ convection thermal resistance นะครับคราวนี้ไอ้คำว่า convection thermal resistance ในภาษาไทยก็คือเป็นความต้านทานความร้อนนะครับความต้านทานความร้อนนะครับเนื่องจากมีตัวกวนนะครับเดี๋ยวเราลบนิดนึงนะครับเนื่องจากการพาความร้อนนะครับนี่คือคำว่า convective thermal resistance คราวนี้ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเรามีสมการคล้ายๆกับสมการการนำความร้อนครับคือการพาความร้อนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ HA คูณกับ T2 ลบด้วย T1 นะครับตัว H ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือค่าสัมประสิทธิ์นะครับค่าสัมประสิทธิ์เดี๋ยวขออนุญาตเขียนให้มันดีๆนะครับตัวเนี้ยเราเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนนะครับตัวนี้เนี่ยมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรเคลวินนะครับวัตต์ต่อตารางเมตรเคลวินส่วนตัว A ตัวนี้เรารู้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือพื้นที่นะครับแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากกับ เป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากกับกระแสความร้อนเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากกับกระแสความร้อนซึ่งตัวนี้ก็หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับนี่ต้องเรียนรู้อยู่แล้วนะครับที่2 ลบที่1ก็คือนะครับที่2 ลบที่1ก็คือความแตกต่างอุณหภูมินะครับความแตกต่างอุณหภูมิเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็คือที่2จะเป็นอุณหภูมิสูงนะครับที่2จะเป็นอุณหภูมิสูงและความร้อนเนี่ยจะไหลจากอุณหภูมิสูงไปต่ำเสมอนะครับอันนี้อาจารย์ย้ำทุกทีเลยนะครับครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัว Q ก็คือความร้อนนะครับความร้อนตัวนี้เนี่ยมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับสมการนี้เราเรียกว่าสมการการนำความร้อนนะครับสมการการขอโทษครับสมการนี้เรียกว่าสมการการพาความร้อนนะครับคราวนี้ถ้าเราเทียบกับสมการ Q เท่ากับ T2 ลบ T1 ส่วน Z อันนี้ก็คือสมการที่เขียนให้อยู่ในรูปของความต้านทานความร้อนนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าถ้าเทียบสมการนะครับอันนี้เป็นสมการ1แล้วก็อันนี้เป็นสมการ2นะครับถ้าเทียบกันดูเนี่ยเราก็จะได้มาว่าตัว Z ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน HA นะครับอันนี้ก็จะเป็น convex ผมเขียนอย่างนี้นะครับเป็น convection thermal resistance นะครับก็จะเป็นตัว Z ตัวนี้เท่ากับ1ส่วน HA คราวนี้ตัวเดิมนะครับถ้าเป็นคอนดักชันคือการนำความร้อนนะครับถ้าเป็นคอนดักชันเทอร์มอลรีสิสแตนซ์เนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่าตัว Z ของเราเนี่ยจำได้ไหมครับ Z ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ L ส่วนด้วย KA นะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบกำแพงอยู่นะครับระบบกำแพงเราก็เริ่มจากการมีฉนวนนะครับฉนวนเอาไว้กันความร้อนนะครับแล้วก็มีตัวกำแพงก็ได้ครับสมมติทำมาจากอิฐก็แล้วกันนะครับคราวนี้
ความต้านทานความร้อนก็อาจจะเขียนได้ในลักษณะนี้ละนะครับคือแทนที่เราจะรู้อุณหภูมิที่ผิวเนี่ยเราก็มารู้อุณหภูมิของบรรยากาศข้างนอกเลยอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับนะครับเป็นบรรยากาศข้างนอกส่วนตรงนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับเนี่ยนักเรียนก็จะเขียนความต้านทานความร้อนได้ในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับปั๊บปั๊บนะครับอันนี้แต่ละตัวเป็นยังไงครับบ้างครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน HA วิธีดูง่ายๆคือมันไม่ได้ติดกับกำแพงครับมันมีอากาศมีบรรยากาศภายนอกมาขั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นการพาความร้อนนะครับก็เป็น1ส่วน HA ส่วนตรงนี้เป็นอยู่ในกำแพงแล้วครับก็เป็น L ส่วนด้วย KA นะครับตัวนี้ก็ L ส่วนด้วย KA เหมือนกันอันนี้มาข้างนอกละก็เป็น1ส่วน HA เหมือนเดิมนะครับก็การคิดผลของการพาความร้อนด้วยเนี่ยก็คิดในลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะทำให้การคำนวณของเราเนี่ยมันมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนตัว H ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อในหัวข้อต่อไปนะครับจะพูดโดยละเอียดในภายหลังนะครับสำหรับในการคำนวณในตอนแรกเนี่ยเราก็จะกำหนดไอ้นี่มาให้ก่อนนะครับจะกำหนดค่า H มาให้ก่อนในตอนต้นนี้นะครับนะครับตอนต้นก็จะกำหนดมาให้ก่อนเดี๋ยวตอนหลังๆเนี่ยก็จะปล่อยให้นักเรียนคำนวณเองนะครับเอาละครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือนะครับก็เพิ่มเติมขึ้นมาให้ก็นักเรียนคงต้องจดตามนิดนึงนะครับเราก็เริ่มจากตัวระบบกำแพงนะครับมีฉนวนแล้วก็มีตัวกำแพงจริงๆนะครับตัวระบบกำแพงนี้เนี่ยก็จะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับมีขนาดความสูงตัวนี้เท่ากับ4เมตรนะครับแล้วก็จะมีความกว้าง4เมตรนะครับมีความสูง5เมตรความหนาชั้นแรกเนี่ยก็มีความหนาเท่ากับ3เซนติเมตรนะครับ3เซนติเมตรโดยที่ทำจากวัสดุที่มีค่า K เท่ากับ 0.038 นะครับ เรียนจดทันนะครับต่อไปก็เป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นกำแพงที่มีความหนา5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรตามจากวัสดุที่มีค่า K เท่ากับ 0.017 นะครับหน่วยก็เป็นวัตต์ต่อเมตรเควินอันนี้ทุกคนทราบดีแล้วนะครับอุณหภูมิบรรยากาศรอบนอกนะครับอุณหภูมิบรรยากาศรอบนอกเนี่ยเขากำหนดให้มีค่าเท่ากับ35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเนี่ยเท่ากับ10วัตต์ต่อตารางเมตรเควินนะครับเดี๋ยวผมเขียนหน่วยใหม่นะครับที่ไม่พอเขียนนะฮะ H นะครับเท่ากับ10วัตต์ต่อตารางเมตรเควินนะครับคราวนี้อุณหภูมิกำแพงด้านนี้ครับเขากำหนดอุณหภูมิกำแพงด้านนี้มาให้อันนี้มีค่าเท่ากับ25องศาเซลเซียสนะครับเขาบอกว่าจากรูปนี้นะครับให้หาความร้อนที่ผ่านกำแพงเข้ามานะครับก็เราเริ่มวิธีทำกันก่อนนะครับวิธีทำเนี่ยเริ่มต้นเราก็ต้องเขียนวงจรความร้อนก่อนนะครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยวงจรความร้อนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันหยุดแค่ตรงนี้ครับมันไม่ได้ลามเข้าไปในห้องเพราะว่าเรามีข้อมูลแค่อุณหภูมิกำแพงด้านในนะครับก็เลยมีแค่นี้ผมให้ตัวนี้เป็น Z1 นะครับตัวนี้เป็น Z2 แล้วก็ตรงนี้เป็น Z3 นะครับเราก็เริ่มจากการคำนวณหา Z1 ก่อนนะครับ Z1 ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน HA ที่เรารู้เพราะว่ามันเป็นการพาความร้อนนะครับแทนค่าลงไปเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10คูณด้วย4คูณ5นะครับ4ก็คือความกว้างของกำแพงนะครับ5คือความสูงเอาไว้ใช้คำนวณพื้นที่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4คูณ5ครับกดคลิกเลขดูนะครับก็จะได้ค่า Z1 เนี่ยเท่ากับ 0.0050 น
นะครับถ้านักเรียนจำได้อ่านหนังสือมาทบทวนมานะครับก็จะรู้ว่าหน่วยมันเป็นเคลวินต่อวัตต์ลองคำนวณซัด2กันต่อนะครับซัด2ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ L ส่วนด้วย KA นะครับแทนค่าลงไป L ก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย10กำลังลบ2นะครับกำลังลบ2นะครับ3เซนนะครับแล้วก็หารด้วย K ของเราเนี่ยโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะครับเป็น 0.038 ครับ K เท่ากับ 0.038 ส่วนพื้นที่ก็มีค่าเท่ากับ4คูณด้วย5นะครับตัวนี้แทนค่ามาแล้วเนี่ยก็จะได้เท่ากับ 0.0395 นะครับหน่วยเป็นเคลวินต่อวัตต์เหมือนกันเราคำนวณหาซัด3กันต่อนะครับซัด3ก็จะมีค่าเท่ากับ L ส่วน KA เหมือนกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับความหนาคือ5เซนนะครับก็เป็น5คูณด้วย10กำลังลบ2นะครับหารด้วยค่า K ก็คือ 0.17 นะครับพื้นที่ก็4คูณ5นะครับแทนค่าออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0147 นะครับหน่วยเป็นเคลวินต่อวัตต์นะครับคราวนี้เราก็หาซัดรวมบ้างนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าความต้านทานความร้อนทั้ง3ตัวเนี่ยฮะที่อาจารย์ขีดเส้นใต้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันต่อกันแบบอนุกรมนะครับถ้ามันต่อแบบอนุกรมเนี่ยเราก็ได้ว่าซัดรวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับซัด1บวกด้วยซัด2บวกด้วยซัด3นะครับนักเรียนหาค่าซัดทั้งหมดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจับบวกกันเลยนะครับก็จะได้ค่าซัดเท่ากับ 0.0592 นะครับหน่วยเป็นเควินต่อวัตต์นะครับย้ำนะครับเอาละครับคราวนี้เราแทนค่าครับเรามีสมการ Q เดี๋ยวขีดเส้นใต้แบ่งไว้นิดนึงนะครับ Q เท่ากับT2 ลบด้วย T1 ส่วนด้วยซัดรวมนะครับคราวนี้อะไรเป็น T2 อะไรเป็น T1 นะครับคราวนี้ผมให้ผนังอุณหภูมิด้านนอกเนี่ยเป็น TS นะครับส่วนอุณหภูมิที่25องศาเนี่ยผมเขียนเป็นตัวห้อยเป็น T25 เลยแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่ากระแสความร้อนเนี่ยมันจะต้องวิ่งจากแหล่งอุณหภูมิสูงไปหาแหล่งอุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยกระแสความร้อนก็จะวิ่งลักษณะนี้นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เป็น T2 ก็คือแหล่งอุณหภูมิสูงนะครับก็จะเป็น TS แล้วก็ลบด้วย T25 องศาซีนะครับนะฮะหารด้วยซัดรวมนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับผมแปลงเป็นอุณหภูมิเควินเลยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ308นะครับเขียนเลข3ไม่สวยเอาใหม่นะฮะ308ลบด้วย298หารด้วยค่า Z รวมเราหาไว้แล้วก็คือ 0.0592 นะครับแทนค่าออกมาเราก็จะได้ค่า Q เนี่ยมีค่าเท่ากับ 168.92 วัตต์ตอบแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็นักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราคิดผลของการพาความร้อนด้วยเนี่ยในกรณีที่เขาบอกค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนมาให้ด้วยมันก็คำนวณไม่ยากก็เพิ่มความต้านทานเข้าไปอีกตัวหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับสูตรสำหรับการคำนวณความต้านทานความร้อนกรณีการพาความร้อนเนี่ย Z เท่ากับ1ส่วน HA นะครับ1ส่วน HA เอาละครับมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำดูบ้างนะฮะลองทำดูเองนะครับเพิ่มเติมนะครับสมมุติว่าอาจารย์มีกำแพงเป็นลักษณะนี้ครับมีกำแพงเป็นลักษณะนี้นะครับด้านบนเนี่ยตกแต่งไว้ด้วยไม้เนื้ออ่อนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งเดี๋ยวลองจดๆตามไปนะครับในหนังสือไม่มีนะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นคันนี้เป็นอิฐบล็อกครับคอนกรีตบล็อกนะครับอันนี้เดี๋ยวเขียนคอนกรีตบล็อกนะครับแล้วก็มีหุ้มฉนวนไว้อีกชั้นหนึ่งครับหุ้มฉนวนไว้ด้วยนะครับกันความร้อนหุ้มฉนวนไว้ด้วยนะครับอันนี้ฉนวนนี่หุ้มแล้วก็มีปิดทับอีกชั้นหนึ่งฮะปิดชั้นอีกทับหนึ่งด้วยอิฐบล็อกเหมือนกันนะครับปิดทับด้วยอิฐบล็อกเหมือนกันนะเป็นกำแพง4ชั้นนะครับก็ชั้นแรกเนี่ยหนา10เซนครับขอโทษครับ10เซนนะครับชั้นของฉนวนเนี่ยนะครับฉนวนเนี่ยหนา3เซนจดตามกันทันนะครับหนา3เซนนะครับ
แล้วก็ตัวชั้นอิฐบล็อกชั้นต่อไปเนี่ยก็อีก10เซนนะครับส่วนชั้นของไม้ที่เอาไว้ปะหน้าเนี่ยไม้แพงครับเราเอาแค่2เซนปิดให้มันสวยเท่านั้นเองนะครับก็มีระบบกำแพงในลักษณะนี้นะครับอากาศภายนอกนะครับอยู่ที่40องศานะครับ40องศาเซลเซียสนะครับ40องศาเซลเซียสแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเนี่ยเท่ากับ20วัตต์ต่อตารางเมตรเคลวินนะครับด้านในของห้องเนี่ยเปิดแอร์ครับก็มีค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนเนี่ยการพาความร้อนเนี่ยมีค่าเท่ากับ25วัตต์ต่อตารางเมตรเคลวินนะครับแล้วก็อุณหภูมิตรงนี้เนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากับ25องศาซีภูมิตรงนี้นะครับเป็นอุณหภูมิของอากาศในห้องนะครับคราวนี้ตัวห้องเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับผมลืมบอกค่าเคไปครับค่าเคของอิฐบล็อกนี่ไปเปิดตารางเอาเองนะครับในภาคผนวก3ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งมีแล้วนะครับก็บอกเฉพาะค่าเคของฉนวนแล้วกันนะครับฉนวนตัวนี้เนี่ยมีค่าเคเท่ากับ 0.038ค่าการนำความร้อนของฉนวนตัวนี้นะครับ 0.038 หน่วยเป็นวัตต์ต่อเมตรเควินนะครับบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ตัวห้องเป็นยังไงครับตัวห้องเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นห้องขนาด4เมตรแล้วก็สูง3เมตรครับนะครับเป็นห้องขนาด4คูณ3เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้ามาตรงนี้เนี่ย5เมตรนะครับก็จากรูปครับจงหาความร้อนจากรูปนะครับจงหาความร้อนที่ผ่านเข้าไปในกำแพงนะครับหาความร้อนที่ผ่านเข้าไปในห้องดีกว่านะฮะเป็นความร้อนที่เข้าผ่านเข้าไปในห้องจากกำแพงโอ้แต่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับมันมีสัญญาณรบกวนเยอะเดี๋ยวค่อยๆเขียนนะครับเข้าไปในห้องจากกำแพงทั้ง4ด้านนะครับให้หาความร้อนจากกำแพงทั้ง4ด้านมีด้านไหนบ้างครับก็มีด้านนี้เป็นด้านที่1นะครับด้านนี้เป็นด้านที่2ด้านหน้าเป็นด้านที่3แล้วก็กำแพงด้านนี้ฮะเป็นด้านที่4นะครับเป็นด้านที่4ส่วนตัวหลังคาด้านบนนะครับกับพื้นห้องด้านล่างเนี่ยไม่ต้องเอามาคิดก็มีทั้งหมด4ด้านนักเรียนลองคำนวณดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าผนังเป็นแบบด้านซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยการนำความร้อนผ่านเข้ามาในกำแพงเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับสำหรับตอนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการนำความร้อนในกรณีของพิกัดทรงกระบอกบ้างนะครับสำหรับตอนนี้ก็คงฝากแบบฝึกหัดข้อเดียวให้ไปทำนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ